ตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคนรุ่นต่างๆที่เราทราบกันมาแล้วนะครับว่าในโซเชียลเจเนเรชันเนี่ยนะครับเราแบ่งคนจะเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เลยนะครับก็คือกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มเจเนเรชัน B เรียกย่อว่า Gen B คนในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เกิดมาในยุคเรียกว่าเป็นยุคของอนาล็อกยุคอนาล็อกก็หมายความว่ายังเป็นยุคที่เราใช้กระดาษเป็นส่วนใหญ่เราใช้ลักษณะที่เราจะต้องอาศัยความรู้หรือความเกี่ยวข้องในเชิงของอนาล็อกเช่นถ้าเป็นทีวีก็เป็นทีวีแบบอนาล็อกเครื่องใหญ่ๆ ในสมัยก่อนคนในยุคของเจเนเรชัน B เนี่ยนะครับลักษณะที่เห็นได้ชัดก็คือว่าจะใช้การเรียนรู้ด้วยการอ่านดังนั้นในสมัยที่เป็นผู้ใหญ่ของเราคุณพ่อคุณแม่ก็จะพบว่าท่านก็จะใช้การอ่านหนังสือนี่นะครับเป็นหลักใหญ่เลยอันนั้นคือภาพที่เราพูดถึงในระบบนิเวศวิทยาที่เป็นแบบอนาล็อกดังนั้นในกลุ่มที่เป็น Generation B เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ยังอยู่กับระบบที่ยังต้องจับต้องได้อยู่แล้วคนในยุคของ Gen B เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นระดับของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระดับสูงอาจจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับเป็นระดับอธิบดีต่างๆเหล่านี้นะครับเจนถัดมาคือเรียกว่าเป็น Gen X Gen X ก็อายุ 30-50 ปีคนในกลุ่มของเจนนี้นะครับหรือ Gen X นะครับก็จะชอบอะไรง่ายๆครับแล้วก็มีความรู้หรือความตัดสินใจเนี่ยในระดับหนึ่งซึ่งคนในกลุ่มนี้โดยปัจจุบันก็จะมักเป็นผู้ในระดับกลางเป็นผู้อำนวยการบ้างนะครับเป็นหัวหน้าหมวดเป็นหัวหน้าฝ่ายบ้างการใช้ระบบดิจิทัลของคนในกลุ่มนี้นะครับก็จะมีใช้มากกว่าในคนของกลุ่ม Gen B ดังนั้นในคนกลุ่มนี้ก็จะใช้ระบบ IT ต่างๆนะครับแต่ก็จะเป็นผสมผสานกันอยู่เช่นยังชอบใช้อีเมลอยู่อาจจะมีการใช้ LINE บ้าง Facebook บ้างแต่ก็ยังไม่ได้มากนักส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะที่เป็นออฟไลน์เช่นใช้อีเมลยังมีการใช้อ่านหนังสืออยู่บ้างมีการดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตบ้างมีการใช้งานในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างผสมผสานกันถัดมาคือ Gen Y Gen Y นั้นก็เป็นอายุ 15-30 ปีกลุ่มนี้ก็จะเป็นลูกของ Gen X เป็นหลาน Gen B แล้วนะครับลักษณะพิเศษของคนกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นคนกลุ่มใหม่ซึ่งเกิดมาในยุคที่เป็นดิจิทัลแล้วระบบนิเวศดิจิทัลเนี่ยส่งผลถึงคนในกลุ่มนี้เป็นอย่างมากละดังนั้นคนในกลุ่มที่เป็นคนกลุ่ม Gen Y นะครับสมองมีการพัฒนาดีขึ้นกว่าคนในรุ่นก่อนๆดังนั้นคนในกลุ่ม Gen Y นี้นะครับสมองก็ทำงานลักษณะที่เป็นแบบมัลติคอร์ก็หมายความว่าทำงานแบบพาราเรลกันได้ทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันขณะที่คนในกลุ่มของ Gen B หรือ Gen X เนี่ย CPU หรือสมองนะครับทำงานแบบซิงเกิลคอร์ฮะก็คือ1เวลาเนี่ยทำงานได้แค่อย่างเดียวทำงานหลายอย่างไม่ได้ดังนั้นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาก็เลยออกแบบว่า1คาบเรียนเนี่ยจะต้องเป็น50นาทีเพราะว่าคนกลุ่ม Gen X Gen B เนี่ยนะครับเรียนหนังสือเนี่ยมีสมาธิแต่ประมาณสัก50นาทีเกิน50นาทีเนี่ยสมาธิแตกสั้นแล้วคราวนี้พอมา Gen B เนี่ย Gen B สมองทำงานเร็วนะครับประมวลผลเร็วมากเลยดังนั้นก็จะพบว่าคนในกลุ่มเนี่ยนะครับก็จะเริ่มอ่านหนังสือน้อยลงเพราะว่าอ่านหนังสือเนี่ยมานั่งอ่านทีละบรรทัดมันไม่ทันเพราะสมองทำงานเร็วคนในกลุ่มนี้จึงชอบดูรูปชอบดูไอคอนสังเกตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่มีแล้วครับตัวหนังสือมีไอคอนเท่านั้นแหละครับเพราะว่าคนในกลุ่มเจนวานี้สื่อสารด้วยรูปไม่ได้สื่อสารด้วยตัวหนังสือนะครับดังนั้นคนในกลุ่มนี้นะครับการมองหรือการศึกษาหรือการที่จะเข้ามาไปปฏิสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ใช้การอ่านแล้วจะใช้การดูแทนดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะพัฒนาระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือเป็นสารสนเทศต่างๆเนี่ยให้กับคนในกลุ่ม Gen Y เนี่ยนะครับเราจะต้องลดตัวหนังสือลงแล้วเพิ่มรูปภาพให้มากขึ้นเพราะว่ากระบวนการในการที่เขาจะศึกษาเนี่ยเขาเปลี่ยนกระบวนการแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือคนในกลุ่ม Gen Y พวกนี้สมาธิสั้นนะสมัยก่อนเราบอกว่า50นาทีคือ1คาบคนในกลุ่ม Gen Y เนี่ยสมาธิลดลงไปเหลือแค่20นาทีก็หมายความว่าถ้าเกิดเราจะต้องบรรยายยาวๆนะครับไปสัก50นาทีเหมือนสมัยก่อนเนี่ยคนในกลุ่ม Gen Y เนี่ยจะเริ่มหงุดหงิดละเพราะว่าสมาธิเขามีแค่20นาที
นะแปลว่าถ้า20นาทีปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกระบวนการและเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อเป็นการรีเฟรชให้เขาสนใจอยู่ในเรื่องของการเรียนที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าคนในกลุ่ม Gen Y นั้นการมองหรือการดูของเขาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนกับเขาทำหน้าที่เป็นกล้องดิจิตอลนั่นคือเขาก็จะแคปเจอร์ภาพสมมติว่าเขาต้องการจะดูในเว็บไซต์เขาจะแคปเจอร์อันนี้เข้าไปไว้ในสมองเขาเราไปสร้างไมด์แมปขึ้นในสมองดังนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะสอนหรือต้องการจะสื่อสารกับคนในกลุ่ม Gen Y เราต้องใช้ในเรื่องของไมด์แมปเข้ามาช่วยใช้เรื่องของการมีรูปภาพการมีการอธิบายในเชิงการเชื่อมความสัมพันธ์เข้ามาช่วยตรงนี้ก็จะช่วยให้คนกลุ่ม Gen Y นั้นสนใจในบทเรียนมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องของการที่ต้องการจะสื่อสารมากขึ้นคนในกลุ่มของ Gen Z นะครับก็คือคนที่ตั้งแต่เกิดเลยนะครับถึงวัยรุ่นเลยครับคนในกลุ่มนี้เป็นยุคที่ DNA นี่เป็น0101ไปแล้วนะครับไม่เป็น XY แล้วเพราะคนในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเกิดมาพร้อมกับทุกอย่างเป็นดิจิตอล 100% ละเขาจะไม่รู้จักแล้วครับว่ากล้องที่เป็นกล้องฟิล์มเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเกิดมาก็เจอกล้องดิจิตอลแล้วเกิดมาก็เจอโทรศัพท์มือถือแล้วเพราะฉะนั้นคนในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นคนกลุ่มที่มีความรู้หรือมีความสามารถสมองพัฒนาขึ้นไปอีกระดับนึงแล้วนะครับเร็วกว่าพวก Gen Y อีกพวกนี้ก็เป็น High Speed แหละทำงานเร็วคิดไรเร็วเราจะเห็นว่าคนกลุ่ม Gen Y คนกลุ่ม Gen Z เนี่ยเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทำงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะเช่นสมมติว่าให้เขานั่งอ่านหนังสือเนี่ยนะครับเขาก็จะอ่านหนังสือไปด้วยเปิดโน้ตบุ๊กไปด้วยใช้โทรศัพท์มือถือเล่นไลน์กับเพื่อนไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ Gen B หรือ Gen X ก็ตามเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจลักษณะหรือพฤติกรรมของพวก Gen Y Gen Z ด้วยไม่เช่นนั้นแล้วนะครับเวลาที่เราจะต้องไปทำงานร่วมกันใน4 generation นะครับก็จะเกิดปัญหาได้คราวนี้เราเข้าใจในลักษณะหรือพฤติกรรมของคนใน4กลุ่มนี้แล้วในแง่ของเรื่องของระบบ IT คนใน4กลุ่มเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กันยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเราพูดถึงคนในกลุ่มของผู้บริหารระดับสูงซึ่งปัจจุบันก็จะเป็น Gen B อาจจะมี Gen X อยู่บ้างระดับกลางก็เป็น generation X ระดับของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็จะเป็น generation Y ถ้าเป็นนักเรียนหรือเป็นโรงเรียนการศึกษาก็จะมี generation Z เข้ามาด้วยดังนั้นถ้าเกิด4 generation เนี่ยนะครับมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการที่เราจะใช้ระบบ IT เข้าไปเกี่ยวข้องกับใน4 generation เนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราต้องการจะทำรายงานให้กับผู้บริหารเราต้องทราบก่อนว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับเป็นเจนไหนถ้าผู้บริหารเนี่ยเป็นเจน B รายงานนั้นต้องพิมพ์เป็นกระดาษออกมานะครับมีตัวหนังสือมีคำอธิบายชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำรายงานให้คนในกลุ่มของเจน X อาจจะไม่ต้องมีกระดาษอาจจะไม่ต้องติดหนังสือมากมายนะก็อาจจะเป็นรูปแบบที่เราส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นส่งทางอีเมลได้หรือให้ผู้บริหารนั้นสามารถเข้าบริจาคหน้าจอเองได้ขณะที่ในกลุ่มของเจน Yในกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่เป็นกระดาษแล้วไม่ต้องการที่เป็นอนาล็อกแล้วดังนั้นในกลุ่มเจนนี้นะครับก็จะใช้การสื่อสารโดยการผ่านระบบของโซเชียลมีเดียผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ผ่าน LINE เป็นต้นไม่ต้องมีกระดาษนะครับเพราะว่าคนในกลุ่ม Gen Y ไม่ใช้กระดาษแล้วและถ้าเกิดเรามีนักเรียนอยู่ด้วยในโรงเรียนในสถานศึกษาซึ่งเป็นคนในกลุ่มของ Gen Z คนในกลุ่ม Gen Z นี้มักจะชอบทำในตัวเองสร้างด้วยตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดริเริ่มเยอะสมองทำงานเร็วดังนั้นถ้าเกิดคุณครูเนี่ยนะครับหรือผู้บริหารเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะสร้างสื่อการสอนเนี่ยให้กับคนในกลุ่ม Gen Z เรียนถ้าเกิดเราให้คุณครูนะครับซึ่งเป็นคน Gen B เนี่ยนะครับไปสร้างสื่อการสอนเนี่ยคนในกลุ่ม Gen B เนี่ยก็จะสร้างสื่อการสอนแบบที่คิดแบบ Gen B เมื่อเอามาให้ Gen Z เรียนเกิดอะไรขึ้นGen Z ก็ไม่อยากเรียนครับเพราะว่าไม่ถูกจริตกันดังนั้นตรงนี้เป็นความสำคัญต้องเข้าใจสมมุติว่าต้องการจะทำสื่อการสอนให้ Gen Z เรียนลักษณะที่เราต้องทำก็คือว่าคุณครูนั้นนะครับซึ่งเป็น Gen B Gen X ก็แล้วแต่นะครับจะเป็นคน provide เรื่องของตัวความรู้หรือตัว knowledge เป็นหลักแต่การที่จะมาสร้างเป็นสื่อหรือการที่จะสร้างออกมาเป็นระบบต่างๆนั้นนะครับเราสามารถจะให้ Gen Z เนี่ยสร้างเองได้
แล้วไม่ต้องเป็นกังวลแล้วครับว่า Gen Z จะทำไม่เป็นเพราะถ้าเป็นเรื่อง IT แล้วเนี่ย Gen Z เก่งกว่า Gen X Gen B เยอะคิดง่ายๆเลยครับถ้าเกิด Gen B หรือ Gen X ไปซื้ออุปกรณ์ IT มาสัก1ตัวนะครับโอ้โหกว่าจะใช้เป็นเนี่ยต้องเปิดคู่มือเปิดแล้วเปิดอีกส่งไปให้พวก Gen Y Gen Z แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีครับเขากลับมาใช้เป็นเลยทันทีดังนั้นกระบวนการคิดเหล่านี้นะครับก็จะเปลี่ยนความคิดทั้งหมดเลยในกระบวนการทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าเราต้องการจะทำระบบ e-learning สร้างสื่อการสอนคุณครูให้เรื่องของเนื้อหาพอดูเรื่องของความถูกต้องพอการสร้างสื่อการสร้างคอนเทนต์เราให้เด็กสร้างเองได้ถ้าเป็น Gen Y เราก็ให้เด็ก Gen Y สร้างให้คน Gen Y ดูถ้าเป็น Gen Z เราก็ให้คน Gen Z สร้างให้คน Gen Z ดูหรือ Gen Y อาจจะสร้าง Gen Z ดูได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูผู้บริหารระดับต่างๆเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันใน4เจเนเรชันเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับการสรุปของตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทั้ง4เจเนเรชันเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าใจลักษณะพฤติกรรมของทั้ง4เจนเนี่ยนะครับก็จะทำให้การพัฒนาระบบต่างๆการสร้างในเรื่องของคอนเทนต์การสร้างระบบต่างๆนะครับเราต้องสร้างให้เหมาะกับแต่ละเจเนเรชันดังนั้นการพัฒนาระบบ IT ก็ตามระบบ e-learning ก็ตามนะครับจะต้องให้เหมาะสมกับทั้ง4เจเนเรชันนี้ด้วยถ้าเป็น Gen B เราก็ต้องสร้างระบบให้มีตัวหนังสือเยอะๆมีคำอธิบายเยอะๆมีกระดาษมีคู่มือถ้าเป็น Gen Xก็อาจจะไม่ต้องใช้กระดาษมากนักยังเป็นลักษณะที่ผสมประสานกันได้ Gen Y Gen Z เป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับไม่ต้องมีกระดาษแล้วนะครับต้องมีรูปภาพเยอะๆถ้าเป็น Gen Z ต้องมีการเปิดโอกาสให้เขาสามารถจะสร้างอะไรขึ้นมาเองได้และปัจจุบันก็มีเจนใหม่ๆนะครับเช่น Gen Me นะฮะ Gen Me ก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยนักเรียนคือศูนย์กลางดังนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบ IT เราต้องคำนึงถึงเจเนเรชันเหล่านี้ด้วยครับ